ตำนานมูลศาสนาเสนอตอนที่21เรื่องอรัชนาติสะมหาพรหมมาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาครั้งนั้นมหายาสะเถระบุตรแห่งกากัญจพราหมณ์จึงเข้าไปห้ามชาวเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในเมืองเวสาลีนั้นมีประมาณ700องค์ล้วนแตกฉานในพระปฏิสัมภิทาญาณทรงไตรปิฎกทุกพระองค์มาประชุมอยู่ในวาลุการามในเมืองเวสาลีชำระอธิกรณ์ที่บังเกิดขึ้นในพระศาสนาให้บริสุทธิ์เจ้าไทยก็นั่งอยู่ณถ้ำกลางสงฆ์กระทำให้พระเรวตเถระเป็นผู้ปุจฉาและกระทำให้พระสัพพกามีเถระเป็นผู้วิสัชนากระทำสังคายนาร้อยกรองคำสอนของพระศาสดาพร้อมทุกประการประดุจดังมหาเถระกัสสปะกระทำประถมสังคายนาครั้งนั้นแลในการกระทำทุติยสังคายนาครั้งนี้8เดือนจึงสำเร็จบริบูรณ์เจ้าไทยทั้งหลาย700องค์กระทำทุติยสังคายนาสำเร็จแล้วจึงเล็งดูไปยังอนาคตการด้วยคำว่าเสี้ยนหนามศัตรูพระศาสนานี้ยังจักบังเกิดมีขึ้นหรือว่าไม่มีประการใดเมื่อเจ้าไทยพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าอันตรายจักบังเกิดมีแก่พระศาสนาตั้งแต่นี้ไปอีก107ปีจักมีพระยาองค์หนึ่งมีพระนามว่าธรรมาโศกจักบังเกิดมาเป็นพระยาในเมืองปาตลิบุตรมีเดชานุภาพปราบชมพูทวีปและมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนักแล้วให้บังเกิดลาภสักการะในพระพุทธศาสนามากนักเมื่อเป็นดังนั้นอัญญะดิรถีทั้งหลายเขาปรารถนาอยากจะได้ลาภก็จะเข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วเขาทั้งหลายก็จะสำแดงลัทธิแห่งเขาศัตรูก็จะบังเกิดมีขึ้นในพระศาสนามากนักแท้แลลำดับนั้นเจ้าไทยทั้งหลายพลอยมารำพึงว่าอายุสังขารแห่งเราทั้งหลายยังจักถึงหรือว่าไม่ถึงนั้นหนอเจ้าเทพทั้งหลายเห็นสภาพแห่งอายุว่าบ่อาจจักถึงนั้นได้เจ้าชายจึงมารำพึงว่าบุคคลใดหนออาจจักชำระได้นั้นหนาแล้วจึงพิจารณาดูในมนุษยโลกและในชะกามาวจรเทวโลกนั้นก็ไม่เห็นมีว่าบุคคลใดอาจชำระได้แม้แต่สักคนแท้จริงครั้นแล้วเจ้าไทยจึงพิจารณาต่อไปในพรหมโลกโพ้นก็เห็นยังพรหมตนหนึ่งชื่อว่าติสสะมหาพรหมเป็นผู้มีอายุสังขารใกล้จะสิ้นอยู่แล้วและเป็นผู้ขวนขวายในกิจการในการเจริญภาวนาเพื่อจะได้ไปบังเกิดในพรหมชั้นต่อไปเจ้าไทยทั้งหลายจึงมารำพึงว่าดังนี้ผิว่าเราทั้งหลายกระทำความอุตสาหะเพื่อให้ท่านติสสะมหาพรหมลงมาเกิดในมนุษยโลกได้แท้นั้นท่านติสสะมหาพรหมก็จะได้ไปถือเอาปฏิสนธิในท้องแห่งนางพรหมณีอันเป็นเมียแห่งโมกขลีพราหมณ์อันเป็นเที่ยงแท้บ่สงสัยเมื่อว่าท่านติสสะมหาพรหมเกิดมาในมนุษยโลกรู้จักกิริยาได้แล้วเราจักเล้าโลมเอาด้วยมนตรไพรเพทให้ได้บวชในพระพุทธศาสนาเรียนเอาอย่างคำสอนของพระศาสดาให้ได้ถึงปฏิสัมภิทาญาณแล้วจักได้ย่ำยีเสียอย่างลัทธิแห่งอัญญาติถีเพื่อจักได้ยกยอพระพุทธศาสนาของพระศาสดาให้รุ่งเรืองเจ้าไทยทั้งหลาย
สั่งสนทนากันดังนั้นแล้วก็ขึ้นไปสู่พรหมโลกโพ้นเจรจากับด้วยท่านติสสะมหาพรหมว่าดูราผู้มีบุญแต่นี้ไปประมาณ218ปีมนทินอันเป็นศัตรูจักบังเกิดมีขึ้นในพระพุทธศาสนาของพระศาสดาเรานี้มากนักแท้แลตูทั้งหลายเล็งดูบุคคลอันอาจยกยออย่างพระศาสนาพระพุทธเจ้าในมนุษยโลกและชะกามาวจรนั้นก็ไม่เห็นมีใครที่ไหนแม้แต่แห่งเดียวตูข้าทั้งหลายจึงเล็งดูขึ้นมาอย่างพรหมโลกก็เห็นแต่ท่านนี้แหละมีบุญยสมภารควรที่จะลงไปบังเกิดในมนุษยโลกโพ้นแลดูราติสสะมหาพรหมท่านผู้มีบุญยสมภารอันประเสริฐตูทั้งหลายขออารัธนาและคอยรับคำปฏิญาณของท่านเพื่อให้ท่านลงไปบังเกิดในมนุษยโลกแล้วท่านจะได้ยกยอพระศาสนาของพระศาสดาให้เจริญรุ่งเรืองท่านติสสะมหาพรหมเมื่อได้ยินถ้อยคำแห่งพระมหาเถรเจ้าทั้งหลายขออารัธนาดังนั้นท่านก็บังเกิดมีใจอันชื่นชมยินดียิ่งนักจึงขานรับคำปฏิญญาณว่าจากลงไปบังเกิดในมนุษยโลกและจะเป็นผู้ยกยอพระศาสนาของพระพุทธเจ้าตามคำขอร้องของพระผู้เป็นเจ้าทุกประการมหาเถรเจ้าทั้งหลายเมื่อได้ยินคำปฏิญาณของติสสะมหาพรหมดังนั้นก็มีความปีติยินดีอำลาลงมาสู่มนุษยโลกในวันนั้นแลในการครั้งนั้นยังมีเจ้าภิกษุหนุ่มสององค์เป็นพระขีณาสพประกอบด้วยปฏิสัมภิทาญาณองค์หนึ่งชื่อว่าสิกขวะเถระอีกองค์หนึ่งชื่อว่าจันทวัชีเถระท่านทั้งสององค์นี้เป็นสัทธิวิหาริกของพระมหาโสนกะเถระมหาเถระเจ้าทั้งหลายเป็นต้นว่าพระมหายสะเถระอายุแห่งเจ้าไทยทั้งหลายบ่ออาจอยู่ถึงการอันเกิดมีมนทินขึ้นในพระศาสนาได้มหาเถรเจ้าทั้งหลายจึงเจรจากับด้วยเจ้าภิกษุหนุ่มทั้งสองคือสิกขวะภิกษุและจันทวัชีภิกขุนั้นว่าดูก่อนเจ้าทั้งสองเจ้าทั้งสองจงเป็นสหายกับตูทั้งหลายในกรรมอันจะเกิดมีขึ้นในพระศาสนานี้เทอญตูทั้งหลายจากใส่ทันตกรรมแก่เจ้าทั้งสองนี้แล้วตูทั้งหลายจากไปอารัธนาท่านติสสะมหาพรหมให้ลงมาบังเกิดในมนุษยโลกเพื่อจักยกยอพระศาสนาพระพุทธเจ้าแห่งเรานี้และท่านจากลงมาถือเอาปฏิสนธิในตระกูลแห่งโมกขลีพราหมณ์นั้นล้ำเขือเจ้าทั้งสองนี้องค์หนึ่งจงพยายามชักชวนพาเอากุมารเข้ามาบวชในพระศาสนาให้จงได้แล้วอีกองค์หนึ่งฝึกสอนให้แตกฉานในพระปริยัติธรรมนั้นเถินเมื่อจิตทั้งสองนี้สำเร็จแล้วเมื่อใดท่านทั้งสองจึงจะพ้นจากทันตกรรมแห่งสงฆ์ในการเมื่อนั้นเมื่อมหาเถรเจ้าทั้งหลายสั่งเสร็จแล้วเป็นต้นว่ามหายสะเถระนั้นครั้นถึงการอันสิ้นอายุแล้วดับขันเข้าสู่นิพพานวันนั้นแล